มาอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าฮอตไม่แพ้กันแล้วก็มีหลายคนได้รับผลกระทบด้วยแอบช่วยถอนหายใจด้วยสำหรับคนที่ไปซื้อเชฟโรเล็ตมาก่อนหน้านี้บางคนบอกว่ายังได้เป็นใบจองอยู่เลยคนที่ได้เป็นใบจองอยู่เลยแต่เป็นราคาเต็มนะยังไม่ได้เป็นราคาที่เขาลดราคาแล้วพอไปจองมาแล้วบางคนไปซื้อมาแล้วมาซื้อยังใช้งานไม่เท่าไหร่แล้วปรากฏว่าเห็นราคาที่เขามาลดราคากันซึ่งลดลงไป 40-50% หลายคนก็เลยไปร้องกับสคบว่าเอ้าอย่างนี้จะมีมาตรการอะไรที่มาช่วยเหลือได้หรือเปล่าเพราะเขาถือว่าเขาเสียเปรียบทางการตลาดที่ต้องจ่ายเงินและจ่ายเงินเยอะกว่าคนที่มาซื้อตอนที่เซลล์เนี่ยประมาณเท่าหนึ่งด้วยกันใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมีการชี้แจงนะคะมาจากทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเทวัญลิปตพันลบค่ะในฐานะที่เป็นกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมกันแล้วก็หารือหยิบยกเรื่องดังกล่าวเข้ามาพูดคุยนะคะหลังจากที่รถยนต์เชฟโรเล็ตก็มีปัญหาแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยประกาศยกเลิกการจำหน่ายแล้วก็การผลิตในประเทศไทยแต่ปรากฏว่ามีคนที่มาร้องว่าซื้อรถ SUV Capriva ไปก่อนหน้านี้ซื้อราคาเต็มคือ 1.5 ล้านบาทแต่ปัญหาที่ตามมาอย่างที่คุณกลองแก้วบอกพอซื้อไปแล้วซื้อใบจองต่างๆไปแล้วแล้วมาลดราคาแบบนี้ก็เลยมาแจ้งกับสคบท่านบอกว่าแบ่งความเสียหายหรือว่าข้อร้องเรียนเนี่ยออกมาเป็น3กรณีด้วยกันกรณีแรกคือซื้อรถดังกล่าวไปแล้วในราคาปกติแล้วก็เอาไปใช้แล้วคือซื้อไปก่อนที่ลดราคากรณีที่2ไปจองรถแล้วก็จ่ายค่าจองไปแล้วซึ่งจะไปตกลงกันเนี่ยก่อนหน้านี้คือตกลงในราคาขายปกติก็คือ 1.5 ล้านบาทและกรณีที่3ค่ะก็คือยอดจองรถเยอะกว่าจำนวนรถที่ขายในช่วงจัดโปรโมชั่นลดราคาซึ่งจากการพูดคุยกับตัวแทนของ GM และทางเชฟโรเล็ตประเทศไทยเนี่ยนะคะก็สรุปว่าข้อร้องเรียน2ข้อแรกก็คือคนที่ซื้อรถไปแล้วในราคาปกติแล้วก็เอารถไปใช้แล้วกับคนที่จองรถแล้วก็จ่ายค่าจองไปแล้วในราคาปกติเนี่ยอันนี้ทางบริษัทเขาบอกว่าจะไม่รับผิดชอบและยังไม่รับปากเรื่องของการชดเชยส่วนเรื่องร้องเรียนที่1และ2เนี่ยอันนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือสคบก็บอกไม่ได้อยู่ในอำนาจของสคบเหมือนกันนะคะเพราะว่าซื้อไปแล้วคือมันเป็นการตกลงแล้วก็เซ็นสัญญากันไปก่อนหน้านี้ใช่อันนี้ทางสคบบอกว่าก็จะพยายามหาแนวทางคือท่านก็บอกว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองก็พยายามที่จะหาทางให้ทางบริษัทเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือจะช่วยบรรเทาผลกระทบยังไงได้บ้างแต่ว่าข้อร้องเรียนที่3ที่เป็นข้อร้องเรียนยอดจองรถมันเยอะกว่าจำนวนรถที่จะขายยกตัวอย่างคุณอาจจะมีรถอยู่ในมือแค่ 2,000 คันแล้วคุณเอามาลดราคาปรากฏว่ายอดจองก็ถล่มทลายยอดจองเข้ามา 3,000 4,000 คันอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางสคบสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการให้กับผู้บริโภคได้โดยจะเป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัท GM และทางเชฟโรเล็ตประเทศไทยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายก็จะเป็นการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคนะคะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเราก็ได้เจรจาว่าอย่างเงี้ยคนที่ซื้อรถไปก่อนแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งเขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยบริษัทคงไม่รับผิดชอบนะครับส่วนในกรณีที่จองรถไว้ในราคา1ล้านบาทนะครับแล้วจะให้เขาลดหรือ 500,000 บาทกรณีที่2เขาก็บอกว่าเขาคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าเคสนั้นลูกค้าคงทิ้งใบจองนะเพราะจองไว้1ล้านบาทแล้วอยู่ดีมาลดราคาเหลือ 500,000 บาทแล้วจองไว้แค่ 5,000 บาทผมเดาว่าคงทิ้งแล้วกันลืมทั้งที่รู้ว่ารถเนี่ยมีไม่พอกับปริมาณการจองนะมีรถอยู่ 2,000 คันแต่กูไปรับจองต้อง 3,000 คันอันนี้สคบก็จะเข้าไปดำเนินการในเคสที่3ได้ก็คือคุณรับจองทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วคุณไม่มีรถให้เขานะครับก็กำลังดูว่าฟ้องทั้งดีลเลอร์และอาจจะฟ้องไปถึงบริษัทแม่คือ GM ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็มอบหมายให้ทางสคบซึ่งเรื่องนี้เราหารือกับทางบริษัทเชฟหรือที่เรียกว่า GM เนี่ยนะฮะมาซึ่งเขาก็บอกว่าทางผู้บริหารของบริษัท GM เนี่ยไม่รับผิดชอบคือช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมก็ยังเสนอว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เขาซื้อรถไปก่อนสัก 3, 4, 5, 6เดือนเนี่ยคุณมีอะไรเพิ่มเติมให้เขาเช่นเดิมทีคุณมีแสนกิโลเซอร์วิส3ปีคุณอาจจะกลายเป็น 200,000 โลสัก6ปีหรืออะไรให้ชดเชยในสิ่งที่เขาสูญเสียไปอ่ะเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้แต่เขาก็รับปากเขาจะลองไปคุยกับผู้บริหารดูนะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่ใช้
รถยนต์ยี่ห้อนี้ที่ประสบปัญหาก็มาร้องที่สคบเดี๋ยวสคบจะเป็นตัวแทนในการดำเนินคดีกับบริษัท